นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะรับประทานขนมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องดูว่าเราตามสมัยนิยมเขาไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันม่วงฮิตจังเลยก็เลยนำมาทำเป็นตะโก้มันม่วงมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมตะโก้มันม่วงตำรับนี้ดูน่ารับประทานมากนะคุณผู้ชมนอกจากจะมีเสน่ห์สีม่วงและใช้มันม่วงที่ตามสมัยนิยมแล้วและยังแต่งหน้าเสริมคุณค่าอาหารด้วยลูกเดือยรับประทานแล้วไม่ใช่แค่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพนะเตรียมเลยคุณผู้ชมว่าด้ามไวทลักษ์3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรเพราะเราจะทำส่วนที่เป็นของส่วนมันม่วงก่อนนะคุณผู้ชมเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำสะอาดคนจนส่วนผสมแป้งกับน้ำละลายเข้ากันซะก่อนจึงค่อยเปิดไฟนะคุณผู้ชมเอาเวลาพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเราก็เริ่มเปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมคนตลอดเวลาคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเราเริ่มจะร้อนและเริ่มมีควันแล้วขอใส่สีม่วงผสมอาหารเป็นสีม่วงออคิดอุ้ยม่วงสวยเลยพอส่วนผสมของแป้งสุกเราก็จะหยุดไฟซะก่อนแล้วคนต่อให้ส่วนผสมเนี่ยเนียนสวยเราจะเพิ่มความหวานและกลิ่นหอมด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสขวดนี้นะคุณผู้ชมแป้งสุกแล้วเราจึงใส่พอใส่น้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเราก็คนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งกับน้ำเชื่อมเข้ากันนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งก็จะเนื้อเนียนแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นโอเคคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้สุกแล้วเราก็ปิดเตานะนี่คือมันม่วงจากการนึ่งจนสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาละพร้อมแล้วที่จะตักลงพิมพ์ที่เราต้องการนะคุณผู้ชมตักหยอดลงพิมพ์นะคุณผู้ชมประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์อยากให้คุณผู้ชมชมส่วนที่ต้องทำหน้ากะทิเพราะมันจะทำให้ตำรับนิ้งตะโก้ของเราดูอร่อยอร่อยมากยิ่งขึ้นใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายใส่น้ำสะอาดลงไปคนส่วนทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมพอทั้งหมดละลายเข้ากันดีให้เราใส่อัมพวากะทิแท้ 100%พอใส่กะทิแล้วก็จัดการตั้งเตาคุณผู้ชมใช้ไฟปานกลางคนจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมส่วนผสมสุกแล้วแล้วกำลังเดือดปุดๆต้องคนผสมตลอดเวลาและต้องแน่ใจว่าแป้งสุกจริงนะคุณผู้ชมสังเกตดูพอเดือดแบบนี้ปิดเตาปิดเสร็จแล้วต้องคนต่อไปเรื่อยๆเอาละส่วนผสมเนื้อละเอียดเนียนขึ้นตักหยอดลงในถ้วยที่เราใส่มันม่วงไว้แล้วพักไว้จนกระทั่งทรงตัวดีนะแต่งหน้าหน่อยนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันกลายเป็นขนมเพื่อสุขภาพมากขึ้นถ้าเตรียมลูกเดือยสลัดข้าวทองแช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงนะคุณผู้ชมจัดการต้มจนกระทั่งสุกเราจะได้ลูกเดือยสีขาวนุ่มๆ มีคุณค่าอาหารมากทีเดียวคุณผู้ชมจัดการเอามาหยอดข้างหน้าก่อนที่จะยกไปเสิร์ฟคุณผู้ชมคงอยากชิมแล้วล่ะสิยกไปเลยจ้ะคุณผู้ชมช่วงหน้าของอร่อยจากอาจารย์เมย์และน้องนานาเตรียมแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเค้กชาเขียวน่าทานมากมีเมนูที่เอาใจคนชอบกินชาเขียวมาฝากมัทฉะเวลเวทเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสาคูตะโก้มะม่วงสุก
ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำและสาคูที่ล้างผ่านน้ำผลให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วและสาคูสุกดีเติมน้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมมะม่วงคนให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสาคูมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งข้าวโพดลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยไม่ให้เกิดการแยกตัวของกะทิตักวุ้นตะโก้ลงบนวุ้นสาคูมะม่วงพักจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยมะม่วงสุกหั่นเต๋าและใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสาคูตะโก้มะม่วงสุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Granator Taste วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูสลัดดอกไม้บลูลิ้นจี่ใส่น้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ Granator Taste ลงในภาชนะคนด้วยตะกร้อมือค่อยๆเติมน้ำมันสลัดคนจนเข้ากันดีใส่พริกขี้หนูซอยกระเทียมสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะนาวคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้แช่แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะยวนในน้ำจนแป้งนุ่มเตรียมไว้วางแผ่นแป้งลงในภาชนะวางกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกไม้ต่างๆที่เตรียมไว้แตงร้านหั่นท่อนแครอทขูดเป็นเส้นจากนั้นม้วนแป้งให้แน่นเป็นแท่งกลมหั่นสลัดดอกไม้เป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดบลูลิ้นจี่และกุ้งลวกสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้